รถไทยอ่ะพี่เป็นรถของพี่ค่ะแล้วเรื่องมันเป็นยังไงอะคะก็อันนี้คือพี่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุคือว่าน้องอ่ะเขาอยู่ในที่เกิดเหตุน้องเขาอาจจะกลัวเพราะเขาเคยมีปัญหากับเด็กเสิร์ฟเพราะเขาเป็นแบบเกี้ยวกาดไงแบบบางทีอารมณ์ขึ้นลงอย่างเงี้ยไม่เขาเรียกยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนาะและทีนี้มันก็มีแต่ผู้หญิงน้องเขาก็เลยอาจจะกลัวก็เลยโทรเรียกพี่มาว่าเพราะว่าพี่ดูแลในแพร่พี่สวยรีบกลับมาเลยพี่ก้องอารวาสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอารวาสปุ๊บเราก็เลยรีบมาไหนล่ะรถพี่อยู่ในน้ำพี่อ้าวเราก็เลยเอ๊ะยังไงว่ารถอยู่ในน้ำเราก็เลยหันไปถามไอ้เตี้ยรถแม่ล่ะไม่มีน้ำมันก็เอาไปเติมน้ำไงเอาเราก็เลยเอาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยนั่นแหละก็เขามีปัญหาเรื่องเขาเข้าไปในครัวแล้วพอดีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเขาเหมือนคว้ามีดคว้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยชักปืนขู่หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อย่างว่าพี่ก็อยู่ตรงนั้นน่ะพี่อยู่ในเหตุการณ์พี่เห็นพี่ก็เลยแกล้งแบบพูดบอกเขาว่าทำไมทำอะไรต้องใช้อารมณ์ทำไมให้มันเกิดเหตุแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าพี่ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรกับเขาพี่ก็ไม่พูดก็ไม่พูดก็มีเท่านี้แหละจ้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวช่วยหนึ่งขึ้นมาเลยยังไงก็ผ่านสิผ่านแล้วขึ้นยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านยังดูบ้านยังดูบ้านเดี๋ยวนะนี่ครับเก็บหมดเอ้าดูไหมครับเอาเดี๋ยว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 เราจัดแผนก่อนหนึ่งสองเริ่มกรุงเทพมั้งครับสองแผนต่างเลยเหนื่อยไหมครับแค่น้ำที่เข้ามาเลยลูกรถน้องเหรอรถใครคนร้ายจากนักงานหรือสองผู้แล้วใคร